าไปกินขนมจีบที่อร่อยที่สุดเราก็มาซื้อขนมจีบนี่นะคะร้านอะไรม่วนสูงสวัสดีค่ะพี่ยุ่นฝนมาแล้ววันนี้นะคะพี่ยุ่นฝนเนี่ยก็จะออกไปข้างนอกค่ะพอดีมีธุระที่จะต้องออกไปข้างนอกนะแล้วเราเป็นเมนออกไปข้างนอกเราจะพกผ้าอนามัยแบบไหนดีล่ะเพื่อความสะดวกและคล่องตัวนะคะพี่ยุ่นฝนเนี่ยก็จะใช้เป็นแบบนี้เลยค่ะผ้าอนามัยสอดนะคะเพราะเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเราไม่ได้เป็นเบนแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็จะสบายแต่ก็มีน้องๆเนี่ยคอมเมนต์มาหาพี่ยุ่นฝนเยอะมากเลยนะคะพี่คะหนูใส่ผ้าอนามัยสอดไม่เป็นทำยังไงดีถ้าเราใส่ผ้าอนามัยสอดไม่เป็นเนี่ยพี่ยุ่นฝนเนี่ยก็แนะนำเป็นแบบนี้เลยค่ะผ้าอนามัยแบบนี้เลยค่ะผ้าอนามัยแบบบางแบบนี้นะคะเวลาที่เราใส่ออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็จะรู้สึกคล่องตัวและเบาขึ้นแต่พี่ฝนฝนเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยลองใส่ผ้าอนามัยสอดให้ได้นะคะเพราะเวลาที่เราใส่ผ้าอนามัยสอดเนี่ยเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะรู้สึกสบายกว่าเยอะมากๆเลยค่ะและการพกพาก็ง่ายด้วยอย่างเป็นผ้าอนามัยแบบแผ่นเนี่ยเวลาที่เราพกพามันก็จะดูใหญ่อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นผ้าอนามัยสอดเนี่ยก็คือแบบเอาออกมาก็มีแค่นิดเดียวเองวันนี้พี่ฝนก็จะออกไปข้างนอกไปไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โลตัสเอาเสื้อรันมาปักจะเปิดเทอมแล้วยังไม่ได้ปักเสื้อเลยมารันไปเอาขนมจีบที่เยาวราชสั่งขนมจีบไว้แล้วเดี๋ยวพาไปกินขนมจีบที่อร่อยที่สุดวันนี้นะคะเราก็อยู่ที่เยาวราชนะคะแล้วเราก็มาซื้อขนมจีบดีว่าสั่งไว้ก่อนเกือบมาไม่ทันเดี๋ยวจะข้ามถนนไปซื้อเก่ารันนะคะแม่นี่มันช้าที่แม่เคยไปแล้วเนี่ยเออป้าเดี๋ยวเราเดินไปซื้อเม็ดเกล็ดสีกันไข่มุกไข่มุกผิดทอง
้นะคะก็เป็นน้ำหล่อหางกล้วยนะคะวางเลยค่ะหล่อหางกล้วยนะคะหล่อหางกล้วยอร่อยเมื่อกี้หมูอันนี้ไก่นะคะหมูอร่อยกว่าเราไปกินอย่างอื่นต่อทอดของเราก็ได้แล้วนะคะจะราดซอสนิดลงไปแบบหอยทอดเสียงแบบกรอบมากๆอ่ะอันนี้นะคะเป็นปลาทาโร่เสียงแบบซาบซ่ามากปลาทาโร่อุ้ยน้ำมันกระเด็นเดี๋ยวเราต้องใส่อันนี้นะใส่ซอสพริกนะคะเออคือหอยทอดก็ว่าทำไมมันแปลกๆอ่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนฝนเนี่ยออกไปตากแดดตั้งแต่เที่ยงเลยค่ะก็แนะนำน้องๆเลยนะคะใครที่ออกแดดขนาดนี้นะคะอย่าลืมพกกันแดดไปด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะดำเมี่ยงเลยนะคะเพื่อนฝนเนี่ยก็ได้เข้าไปหลบร่มนะคะก็ไปนั่งทานข้าวอยู่ที่ห้างไชน่าทาวน์นะคะก็โอเคพอให้หายร่มๆหน่อยเนาะแล้วเราก็ออกมาใหม่นะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคือแบบร้อนมากนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเปลี่ยนผ้าอนามัยทุกๆ4ชั่วโมงค่ะที่พี่อุ่นฝนเตรียมไปเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะโซฟีแบบสอดค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดนะคะและถ้ายิ่งแดดร้อนขนาดนี้นะคะถ้าเราใส่ผ้าอนามัยแบบนี้ไปเดินเนี่ยเราก็จะยิ่งรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดหนักเข้าใหญ่เลยนะคะพี่อุ่นฝนเนี่ยก็เลยแนะนำนะคะให้ใช้ผ้าอนามัยสอดค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่นะคะแล้วห้องน้ำที่ห้างเนี่ยเขาสะอาดมากๆค่ะก็เข้าได้สบายๆเลยแหละค่ะแต่นี่ก็เป็นการจบทริป1วันนะคะจริงๆทริปนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวนะคะก็เอาชุดนักเรียนน้องอลันไปปักชื่อแล้วก็ซื้อเมกะจีนะคะเรื่องของเรื่องมี2อย่างนี้ที่เหลือก็คือกินเที่ยวอะไรไปค่ะเลื่อยเปื่อยเลยนะคะแล้วน้องๆล่ะคะเวลาเป็นเมนเราต้องออกไปข้างนอกเลือกใช้ผ้าอนามัยแบบไหนกันคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนๆนะทุกความคิดเห็นของน้องๆมีประโยชน์กับผู้อื่นเสมอค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนพี่ฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายและนี่เลยค่ะเค้กกล้วยหอมข้าวโอ๊ตเค้กสำหรับคนรักสุขภาพไม่ใส่แป้งขาวไม่ใส่น้ำมันไม่ใส่น้ำตาลทรายและไม่ใส่วัตถุดิบกันเสียใส่ข้าวโอ๊ตใส่น้ำผึ้งและใส่นมค่ะพี่ฝนทำเองนะคะก็ขอให้คลิปนี้อร่อยกับการกินเค้กกล้วยหอมนะคะ